ได้มาเจอแฟนๆชาวไทยครั้งแรกแบบนี้어네일단은제가태국에온것도처음이고요그래서태국분들은어떤기운을갖고계시는지오늘한번알아가보려고합니다ใช่ค่ะเป็นการมาเมืองไทยครั้งแรกของดิฉันด้วยนะคะแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแฟนๆไทยเนี่ยมีพลังงานแบบไหนกัน네많은많은응원과 네、많은같이즐기는걸부탁드립니다ยังไงก็ขอฝากกำลังใจแล้วก็ขอให้สนุกสนานร่วมกันให้เต็มที่นะคะเอาประมือหน่อยเลยดูมินชีคือจริงๆแล้วเราได้เห็นผลงานการแสดงของผู้หญิงคนนี้มาหลายเรื่องมากๆเลยนะครับแต่วันนี้พอได้ยินอึนบินร้องเพลงเมื่อกี้โอ้โหประทับใจมากคือร้องเพราะมาใช่ไม่ใช่จริงเหรอคะเอาจบแล้วเป็นคนที่ฝึกภาษาไทยได้ดีมากๆเลยนะครับ오늘을위해열심히좀외워봤습니다ตั้งใจท่องมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะว้าวงั้นขอถามหน่อยครับว่าเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงอะไรแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนั้นมาร้องให้กับแฟนๆได้ฟังในวันนี้ครับ네오늘조금차분하게한번또시작을해보는것도좋을것같아서선곡을해봤는데요네약간해이름간แบบบรรยากาศแบบนุ่มนวลนิดนึงก็เลยเลือกเพลงนี้มาค่ะ네그런데이노래는제가팬분들을향해오랫동안간직했던마음을이제서야뒤늦게라도고백하는곡입니다ซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยก็จะประมาณว่าความรักที่มีให้กับแฟนๆที่เก็บไว้มาโดยตลอดเนี่ยถึงเวลาที่จะสารภาพให้กับทุกคนแล้วอึนบินรักแฟนๆชาวไทยนะคะขอบคุณค่ะคือจริงๆคืออยากจะบอกว่าสำหรับศิลปินที่มีแฟนมีตติ้งครั้งแรกแล้วสามารถร่ายภาษาไทยตั้งแต่เริ่มงานจนถึงตอนนี้ได้คือเก่งมากจริงๆนะครับจริงเหรอคะเด้ค่ะ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 คือเก่งมากจริงๆอ่ะเอาอย่างนี้นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะสนุกไปพร้อมกับผู้หญิงคนนี้แล้วใครอยากสนุกไปพร้อมกับวันนี้ขอเสียงหน่อยมาแฟนๆพร้อมแล้วอึนบินชีพร้อมไหมครับค่ะค่ะค่ะงั้นอึนบินครับในฝ่ายของวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อพักอึนบินที่ไม่ใช่ในรูปแบบของนักแสดงนะครับแต่ว่าเราจะเจาะลึกมากไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่ว่าจะเป็นวันไหนแต่เราจะพูดถึงวันนี้และตอนนี้เท่านั้นนะครับเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาเจาะลึกกันดีกว่าWow. Name Park Eun Bin. เกิดวันที่4เดือน9 1992นะครับความสูงน้อยกว่า2เมตรเล็กน้อยเด่นค่ะ조금안돼서아쉽긴한데요ก็รู้สึกเสียดายที่ขาดไปนิดนึงค่ะ2m 가까웠으면너무좋았을텐데조금아쉽긴합니다ถ้าหากว่าใกล้2เมตรก็คงจะดีแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยค่ะแต่ใช้คำนี้ก็เหมือน2เมตรแล้วนะครับเพราะมีคำว่า2เมตรอยู่ในนี้ด้วยถึงมันจะน้อยกว่าไม่ถึงก็ตามไม่เป็นไรค่ะค่ะไม่ซีเรียสนะครับเกิดเดือนกันยายนแสดงว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสดใสมากๆเลยฮัลโหลเฮียสดใสค่ะงั้นเรามาทำคำถามข้อแรกกันดีกว่านะครับคำถามข้อแรกครับสิ่งแรกที่ทำวันนี้เมื่อตื่นมาตอนเช้าคือ오늘조식으로망고밥을먹었습니다ทานข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเบรคฟาสต์ค่ะว้าน้องมาชิสเตอร์อร่อยมากเลยค่ะอินบินชีแน่ข้าวเหนียวมะม่วง is dessert อ๋อเดี๋ยวไม่รู้เลยค่ะ
ข้าวเหนียวมะม่วงแต่อร่อยนะ is not breakfast ชูชิกาเดียจริงหรอคะว้าอ่ะไม่ค่ะไม่ค่ะเพียง맛있으니까밥으로먹어도될것같아요ก็อร่อยอยู่นะคะทานเป็นข้าวแทนได้อยู่ค่ะเรียบร้อยนะฮะกินแทนข้าวเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติเป็นยังไงครับถูกปากไหมครับอ๋อ정말맛있었어요제취향의맛이에요อร่อยมากๆเลยค่ะตรงรสนิยมเอ็มบีเลยค่ะเอ็มบีชีอันนี้ครั้งแรกเลยที่ได้กินหรือว่าอยู่ที่เกาหลีก็ได้กินมาก่อนแล้วค่ะ처음 first first yeah and you love itlove it love it thank you คำถามข้อที่สองดีกว่าครับถ้าเกิดอยากให้แสดงความรู้สึกของวันนี้ด้วยคำคำเดียวเดฟวันนี้มาเจอแฟนๆเจอบรรยากาศแฟนมีตติ้งคำเดียวเลยคือคำว่าดีความสุขค่ะมันนะมาเจอมาเจอแห่งพวกคำนี้นะอ่ะมีความสุขค่ะนั่นแหละมีความเดี๋ยวนะมีความสุขได้ไหมอันนี้ได้หมดแล้วแต่เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมีความสุขถ้าเกิดเป็นคำไทยก็จะเป็น3คำแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาเกาหลีก็อาจจะเป็นคำเดียวเดี๋ยวสุขสุขสุขเดี๋ยวสุขงั้นผมถามใหม่แล้วตอบใหม่นะครับถ้าสมมุติว่าจะให้คำคำเดียวสำหรับวันนี้คือคำว่าสุกเด้เคล็ดลับความสวยของวันนี้คืออ๋อเคล็ดลับความสวยของวันนี้คืออึมบินสวยไหมคะอึมบินน่ารักไหมคะเอ๋พี่เกลือตักเยอะกูแน่ๆเคล็ดลับเคล็ดลับไม่มีค่ะจริงเหรอเอ๋ไม่ค่ะเด๊ะถ้าเกิดเป็นคนไทยก็จะแบบนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายเยอะๆและอึมบินล่ะครับเซต้า아닌것같고요คงจะไม่ใช่ทั้ง3นั้นล่ะค่ะ다만이제오늘제가팬분들을처음만나는자리이다보니까훨씬마음이더가벼웠던것같긴해요네아아จะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นการเจอกับแฟนๆครั้งแรกของมินบินเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้ใจโล่งกว่าปกติมั้งคะอ๋อก็เลยแบบเปล่งปลั่งเฟรชออกมาเลยทําให้ดูสวยกว่าทุกวันขอบคุณมากๆเลยค่ะอึนบินชีนี่คือประทับใจเรื่องภาษาไทยของจริงนะเนี่ยอ๋อ그래요โอ้นี่นี่โอ้คือใช้ทุกคำใช้ทุกประโยคเหมือนแบบใช้อยู่ทุกวันเลยนะครับโอ้열심히연습했습니다ตั้งใจซ้อมมากจริงๆค่ะไอ้เกสบิท่าเดมาถึงเพลย์ลิสต์ดีกว่านะมาถึงเพลย์ลิสต์ดีกว่ามี2เพลงที่อยากให้ตอบนะครับเพลงที่อยากฟังด้วยกันกับแฟนๆในวันนี้คือเพลง제가마지막엔딩곡으로또여기태국에서만부를노래를준비했습니다즐겁게들어주셨으면좋겠어요ขออุบไว้เพราะว่ามีเพลงที่จะร้องตอนท้ายสุดของรายการในวันนี้นะคะซึ่งเป็นเพลงที่ร้องที่นี่ที่เดียวให้กับแฟนๆเมืองไทยได้ชมกันที่เดียวเท่านั้นค่ะงั้นข้อนี้เดี๋ยวแปะไว้ก่อนแล้วเพลงที่เดินทางมาจากโรงแรมถึงที่นี่ได้ฟังเพลงอะไรมาครับ오늘들은노래가제노래밖에없습니다เพลงที่ฟังมีแต่เพลงอึนบินเองค่ะ죄송합니다ขอโทษค่ะไม่ก็คือฟังซ้อมมาตลอดซ้อมมาตลอดเดี๋ยวโอเคงั้นเราข้ามเนาะโอเคข้ามสิ่งที่อยากเขียนลงในอึนบินโน้ตในวันนี้คือชั่มชิมันยอสักครู่นะคะเด๋โปรแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะพอแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะโปรแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะมันไหนเด๋ถูกไหมคะเพราะแฟนๆเดี๋ยวภาษาเกาหลีคือเพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนเหรอเด๊ะ
ขาพูดภาษาไทยค่ะอ๋อเจเดสิ่งที่อยากเขียนลงไปในโปรไฟล์วันนี้คือ오늘쓰고싶은것이태국여러분들덕분입니다เพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะก็เลยอยากจะเขียนลงไปในวันนี้เด้ I guess sweet อ่ะ I guess เข้าใจไหมครับเข้าใจอยู่แล้วเด้แฟนๆน่ารักทุกคนพูดอะไรเข้าใจหมดเลยนะครับ아니왜냐면아까기분오늘기분을물어보셨잖아요그래서제가미캄수카이랬었잖아요그게เพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะก็เมื่อกี้ถามว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมคะก็ตอบไปว่าเพราะมีความสุขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเขียนในโน้ตว่ามีความสุขเพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะ